เคลมไหมว่าเล็กที่สุดในตลาดตอนนี้เท่าที่รู้จักนี่คือเล็กที่สุดต้องบอกงี้ว่ามันคือนวัตกรรมสำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ต้องการจะไปถ่ายสร้างความแปลกใหม่นอกสถานที่ทีนี้พอมีไฟแบบนี้ออกมาครับการทำงานนอกสถานที่สร้างคอนเทนต์แปลกใหม่สามารถสร้างสรรค์งานออกมาได้อย่างแปลกแนวมากยิ่งขึ้นก็วันนี้นะครับเราอยู่ในงานเปิดตัวซี่หยุนโมรัส G60 แล้วก็ซี่หยุนโมรัส X100 นะครับซึ่งถ้าเป็นเจ้าตัว G60 ครับก็จะเป็นไซส์นี้เลยนะครับเป็นไฟ60วัตต์ที่ขนาดเล็กที่สุดตัวนึงที่ผมเคยเห็นมาเลยนะถ้าเราดูไซส์ของเขาก็จะเป็นไซส์นี้เลยครับมันแบบเล็กมากๆแล้วก็ถ้าเราถอดพวกเมาส์อะแดปเตอร์ตรงที่เป็นโมดิฟายเออร์ตรงนี้ออกคือแบบตัวไฟจะเหลือแค่นี้เองนะแล้วก็เจ้าตัวนี้สามารถที่จะใช้ power bank แบบ power delivery 18 วัตต์ในการชาร์จแล้วก็ทำงานไปได้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าถ้าไปใช้ outdoor คิดว่ามันเป็นไฟที่อเนกประสงค์มากๆนะครับเหมาะกับสถานการณ์ที่เราต้องการปรับแต่งแสงเองหรือว่าเวลาถ่ายย้อนแสงหรือว่าถ่ายกลางคืนในสถานที่ที่มันแบบแสงไม่อำนวยอย่างเงี้ยตัวนี้สามารถจัดไฟหน้างานแบบ outdoor ได้เลยนะครับหรือถ้าใครอยากได้แรงกว่านี้ก็จะเป็นตัวโมรัส X100 ตัวนี้นะครับซึ่งนี่คือไฟ100วัตต์นะที่ขนาดแบบไซส์เนี้ยเห็นไหมครับคือมันเล็กมากแล้วก็ตัวโมดิฟายเออร์สามารถที่จะแบบปรับเปลี่ยนได้ซึ่งโมดิฟายเออร์ที่เขาให้มาในชุดคอมโบก็จะแบบเล็กๆแบบนี้แต่ถ้าเราแปลงนะครับใส่โมดิฟายเออร์ที่เป็นโบเวนเมาส์เราสามารถที่จะใช้โมดิฟายเออร์ที่มันใหญ่กว่านี้ได้แล้วก็ใช้งานได้จริงจังเลยตรงนี้สามารถปรับเป็นไบคัลเลอร์นะครับเราสามารถปรับเควินสีของไฟได้ปรับเควินแล้วก็ปรับความสว่างของไฟได้ซึ่ง100วัตต์เอาจริงๆมันสว่างมากเลยนะเนี่ยคือแบบสามารถใช้งานหน้าเซตที่แบบ outdoor หรือว่าใช้ในสตูหรือว่าใช้บางสถานที่ที่เราไม่สามารถเข้าใกล้ตัวแบบหรือว่าสถานที่ที่มันแคบมากๆอันนี้จะตอบโจทย์มากๆแล้วก็มีพัดลมระบายความร้อนมีแบตเตอรี่ตัวนี้สามารถใส่เพิ่มเติมแล้วก็แบบถืออย่างนี้ถ่ายได้เลย X100 เนี่ยค่อนข้างที่จะเด็ดประสงค์เลยนะครับก็ตอนนี้เราอยู่กับพี่เอฟนะครับ specialist ของ The Digital SCM เนาะครับผมต้องให้พี่เอฟอธิบายก่อนว่าไฮไลท์ของเจ้าไฟ2ตัวนี้มันมีจุดเด่นอะไรที่แบบคนอื่นทำไม่ได้บ้างอย่างแรกเลยนะครับที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะฮะก็คือเรื่องของขนาดแน่นอนเลยนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับตัวคือตัวโมรัส G60 ที่มีกำลังไฟนะครับ60วัตต์ที่อยู่ในมือผมนะครับคือโมรัส X100 ที่มีกำลังไฟ100วัตต์นะครับจะเห็นว่าขนาดตัว60วัตต์เทียบกับกำปั้นผมกำปั้นผมยังใหญ่กว่าอีกนะฮะเนื่องด้วยนะตัวเล็กจนน่าตกใจเลยนะตอนเห็นครั้งแรกปกติแล้วครับถ้าหากว่าเราจะใช้ไฟเพื่อที่จะพกพาใช่ไหมครับถ้าหากว่าดวงเล็กขนาดนี้เนี่ยเราอาจจะได้ไฟที่กำลังต่ำมากๆแต่ว่าในตอนนี้ครับตัวมอเตอร์G60เนี่ยสามารถให้กำลังไฟได้ถึง60วัตต์ในขณะที่เล็กลงนะครับหลายเท่าตัวฉะนั้นในตัวเรื่องของจุดเด่นของเขาครับคือเรื่องของระบบระบายความร้อนที่เล็กลงมากๆอันนี้เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของทางชิยุนเลยครับเท่าที่อยู่ข้างในนี่คือฮีทซิงค์แล้วก็พัดลมระบายความร้อนทั้งชุดเลยฮีทซิงค์ของเขานะครับถ้าหากว่าเรานึกถึงระบบฮีทไพป์ของคอมพิวเตอร์ตัวนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องอาศัยพัดลมตัวใหญ่ในการเป่าระบายความร้อนออกใช่ไหมครับแต่ปกติแล้วถ้าหากว่าเราเอาระบบนั้นมาใส่ในตัวไฟสตูดิโออะไรก็แล้วแต่ขนาดของไฟเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นมากแต่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ของทางชิยุนเนี่ยระบบระบายความร้อนของเขาเล็กลงเยอะมากๆนะครับจริงแล้วมันเป็นแผ่นระบายความร้อนเล็กๆที่อยู่ภายในแค่นั้นเองนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยไฟ60วัตต์ของชิยุนสามารถเล็กได้ขนาดนี้ครับแล้วก็ตัวเองเนี่ยนอกจากเล็กแล้วนะฮะก็ยังสามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันแล้วก็ต่อเข้ากับตัว power bank แบบ PD เอาไปใช้งานนอกสถานที่เหมือนอย่างที่ตั้งอยู่ในงานนี้ได้ด้วยนะฮะตัวนี้เป็น DC inอย่างเดียวเนาะใช่ครับตัวนี้ DC in แล้วก็ถ้าทางด้านนี้นะครับจะเป็นตัว IC ใช่ครับเราสามารถเอาตัว PD ใส่ได้แล้วก็ถ้าหากว่าเป็น PD 20วัตต์แบบที่เราใช้ธรรมดาทั่วไปตัวไฟนะครับจะมีระบบ detect แล้วก็ทำการเปิดไฟไม่ให้เกินกำลัง PD ไม่ต้องกลัวช็อตใช่ครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะโอเวอร์โหลดแล้วไฟพังไม่มีนะฮะอย่างเช่นถ้าว่าตัว20วัตต์เนี่ยจะสามารถเปิดได้อยู่ที่ 25% ซึ่งธรรมดาเวลาผมถ่ายคลิปนะครับผมจะใช้อยู่ที่ประมาณแค่ 15-20% เท่านั้นเพียงพอที่จะเปิดยาวๆได้สบายโดยใช้ power bank แต่ถ้าใช้18วัตต์ก็คือใช้ได้เต็มประสิทธิภาพถ้าหากว่าใช้เต็มประสิทธิภาพจะต้องเป็น100วัตต์อ๋อ PD 100วัตต์ PD 100วัตต์ขึ้นไปครับอย่างเช่นถ้าหากว่าเรามีตัว PD 100วัตต์ตัวนี้ก็อาจจะเปิดได้อยู่ที่ 80% 85% ตัววัตต์ของเขาครับจะต้องสูงกว่าไฟที่ใช้นะครับตอนนี้ถ้าหากว่าต้องการจะใช้เต็มประสิทธิภาพทั้งตัว G60X100 เนี่ยก็จะเป็นตัว power bank ที่เป็น PD 200วัตต์จะเปิดได้เต็ม 100% ทั้งคู่ครับแล้วก็ทางในมือผมนี้นะฮะอันนี้เป็นตัว100วัตต์
ถ้ารู้สึกว่าอยู่ในมือแล้วเอ๊ะมันใหญ่กว่า G60 เยอะจริงๆแล้วไม่ใช่นะที่อยู่ทางด้านขวามือของผมนี้นะครับจะเป็นตัวแบตเตอรี่นะครับถ้าว่าเราถอดแบตเตอรี่ออกนะครับนี่คือหน้าตาของไฟจริงๆเขานะครับแล้วถอดหูออกอีกนะฮะไฟจริงๆคือเล็กแค่นี้ลองดูความบางนะครับความบางของเขาในแค่นี้เองนะฮะซึ่งเคล็ดลับจริงๆแล้วนะครับก็คืออยู่ในส่วนของตัวระบบระบายความร้อนที่ทำได้เต็มประสิทธิภาพมากๆนะครับแล้วก็ขนาดที่เล็กลงมากขึ้นเวลาที่เราเปิดใช้งานนะครับเราจะสังเกตได้เลยว่าพัดลมเนี่ยแทบจะไม่หมุนหรือถ้าเราเปิด 100% แล้วพัดลมก็หมุนแบบเงียบมากๆฉะนั้นมันจะไม่เป็นปัญหาสำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ต้องการความเงียบใครที่ต้องการจะถ่าย ASMR ใครที่ต้องการจะให้เสียงตัวเองเข้าไปโดยที่ไม่มีเสียงพัดลมจากอุปกรณ์อื่นรบกวนตัวนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับและด้วยความที่เขามีแบตเตอรี่เสริมแบบนี้นะครับในงานเนี่ยอย่างเช่นตัวไฟที่อยู่ด้านหลังตอนนี้เนี่ยไม่มีการเสียบปลั๊กนะครับนี่คือการใช้งานจากแบตเตอรี่และเปิดกำลังไฟอยู่ที่ 25% ถ้าหากว่าตัว X100 ตัวนี้นะครับเปิดที่ 100% เนี่ยแบตเตอรี่ที่มากับเขานะฮะจะสามารถเปิดได้อยู่ที่ครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าหากว่าเปิด 25% อย่างตรงนั้นตอนนี้เราเปิดมาเกือบ1ชั่วโมงแล้วนะครับอย่างนี้ฉะนั้นหากว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับต้องการไฟออกไปใช้งานนอกสถานที่ตัว X100 ตัวนี้อาจจะตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการกำลังไฟที่สูงขึ้นนอกเหนือจากตัว G60 ถ้าสมมติว่าเป็นคนที่ยังไม่มีอุปกรณ์ไฟอะไรเลยแบบว่าเพิ่งเริ่มต้นเลยคิดว่าตัวนี้เริ่มต้นโอเคเลยนะเป็นตัวจบได้เลยพี่แต่รู้สึกว่านอกจากไอ้ตัวไฟมันเล็กกันนะอะซิสซอรี่มันก็เล็กด้วยนะครับมันเล็กด้วยแล้วมันก็เหมาะในการพกพาแหละมันมีแบตเตอรี่ที่เราสามารถจะ move ไปถ่ายที่ไหนก็ได้ตอนนี้อย่างหนึ่งที่มันลำบากอยู่ก็คือเวลาเราใช้ไฟที่มันจะต้องเสียบไฟบ้านต่อสาย AC อะไรพวกนี้แต่ว่าพี่เด๋อว่าไฟพวกนี้ที่สามารถพกพาได้เมื่อกี้ก็คุยกันหลายๆคนนะเขาบอกว่ามันน่าจะสะดวกมากสำหรับการพกพาไปไหนโดยเฉพาะความที่มันเล็กและมันก็มีแบตเตอรี่ในตัวนี่แหละครับสวัสดีครับผมเบียร์นะครับแอดมินจากเพจช่างภาพชื่อดังฐานะร่ำรวยนะครับหลายๆคนที่ถ่ายเอาท์ดอร์รอคอยว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะมีไฟตัวเล็กๆออกมาทีเนี่ยเขาออกมาให้แล้วครึ่งมันเจ๋งมากนะครับเป็นนวัตกรรมที่เจ๋งมากจากที่ผมได้ไปใช้งานตัวไฟ Morat 460กับ Morat X100 มาก็ต้องบอกเลยนะครับว่าตัวไฟเนี่ยมันใช้งานได้ดีมากๆนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของเราไปแบบสิ้นเชิงเลยก็คือตัวไฟเนี่ยมันจะมีขนาดเล็กแล้วก็สามารถใช้ power bank ในการต่อใช้งานตัวไฟได้ด้วยก็เรียกว่าน่าทึ่งมากๆสำหรับเจ้าตัว Morat G60 แล้วก็ X100 นะครับก็มาลองใช้งานกันดูก่อนแล้วก็ถ้าพิจารณายังไงก็ดูที่บิ๊กคาเมร่าได้ตัวได้ครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณพี่เอฟครับอย่าลืมซับไครด้วยนะคะ